ต่อไปเป็นข้าราชการเกษียณแต่เป็นตำรวจน้ำมาทำเรือโมเดลเล็กๆนะครับจากฝีมือความชอบนั่นก็คือว่าเป็นผู้ที่บอกว่ามาจากอาชีพประมงครับภาพที่เห็นอยู่นี้อยู่หมู่ที่6ตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังครับร้อยตำรวจสมพงษ์นักเสียงนะครับท่านอายุ65ปีแล้วเป็นอดีตข้าราชการก็คือตำรวจน้ำมาประจำอยู่พื้นที่เยอะครับแม้กระทั่งจันทบุรีแต่สุดท้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดครับตอนนี้กำลังวัดขนาดเรือเพราะว่าทำเรือจำลองเล็กๆนะครับที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้สารพัดเรือครับมีลูกจ้างมีลูกน้องด้วยออกแบบเรือซะก่อนหลังจากนั้นก็เอาไม้มาตัดนะครับเลื่อยเอามาแปะมาตามโมเดลแต่เห็นไม้ทั้งหมดนี่นะครับเป็นไม้สักทองทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นราคาดีอยู่แล้วท่านก็ลงมือทำด้วยความปิติปิถันนะครับจนได้รับรางวัล4ดาวในพื้นที่มาแล้วครับนี่ส่งออกไปเยอะภาพเต็มนี้เป็นเรือประมงทำลักษณะว่ากาบเรือเหมือนกับเรือจริงทุกประการครับไม่ว่าจะเป็นหัวเรือกระดูกเรือใต้ท้องเรือแม้กระทั่งดาดฟ้านะครับเอากันแล้วแต่นะครับมาติดมาหมดเลยแม้กระทั่งไฟส่องสว่างนี่นะปรากฏว่าได้รับความสนใจจากคนที่บอกว่าชอบสินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะคนที่บอกโอ้ยเกษียณอายุราชการเหลือจะอะไรให้ของขวัญเพื่อนเอาเรือไปมอบเลยว่ารอไปนะครับเพราะฉันเดินหน้าเหมือนเรือขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้ก็เอาเรือไปครับเปิดกิจการใหม่นะครับเอาเรือไปเจริญสิริมงคลเห็นไหมครับโมเดลทั้งหลายทั้งปวงนะครับมีประมาณสัก20กว่าแบบด้วยกันแต่ที่ว่าเป็นไฮไลท์ก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ทรงต่อเรือที่ตรงต่อเรือด้วยมือท่านเองนะครับก็คือว่าเป็นโมเดลที่เจ้าของนะครับเอามาติดไว้เลยเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นจำนวนมากมายตามภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับส่งออกทั้งนั้นราคาแพงสุดนะครับเป็น 20,000 กว่าก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเผื่อท่านผู้ชมอยากจะสนใจติดต่อกับเรื่องของเรือเล็กๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็ติดต่อไปท่านไปหาท่านได้นะครับที่หมู่ที่6ตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับสมพงษ์หัตถกรรมเรือครับนี่ภรรยาเป็นคนอธิบายก็เข้าใจทำนะคะแล้วก็แหมใส่กรอบซะสวยงามเลยค่ะคุยคำมองหมายสามโม